ดุดันไม่เกรงใจใครบิ๊กรัสเซียประกาศถล่มโปแลนด์หายจากแผนที่โลกลั่นตัวนายกก็ไม่เหลือซาถือหางนาโตจากที่สื่อเทเลกราฟดมิทรีเมดเวเดฟรองประธานสภาความมั่นคงและอดีตประธานาธิบดีรัสเซียเตือนประธานาธิบดีอันเซดูดาผู้นำโปแลนด์อย่าเปรี้ยวให้มากอย่าคิดว่าวอร์ซอเป็นส่วนหนึ่งของนาโตแล้วมอสโกจะเกรงกลัวนั้นทางนี้รายงานระบุถึงคำพูดของดมิทรีเมดเวเดฟที่กล่าวถึงโปแลนด์ก็แค่เด็กรับใช้มากันท้าอีกถ้าหิวมากก็แค่ส่งทหารเข้ามารัสเซียพร้อมเสิร์ฟขีปนาวุธอิสกันเดอร์ให้รับประทานเต็มที่โดยเมื่อวันที่30มีนาคม2566สำนักข่าวทัสและสปุกนิกรายงานว่าดมิทรีเมดเวเดฟอดีตประธานาธิบดีรัสเซียยืนยันว่าอุตสาหกรรมของรัสเซียต้องตอบสนองความต้องการของกองทัพโดยไม่ล้มเหลวมีความจำเป็นไม่เพียงเพิ่มผลผลิตของผลิตภัณฑ์เหล่านี้แต่แน่นอนว่าต้องเพิ่มปรับปรุงประสิทธิภาพของกระสุนและใช้ทั้งความรู้ขั้นสูงและแนวคิดใหม่ๆด้วยนอกจากนี้เมดเวเดฟยังกล่าวว่าในขณะที่ปฏิบัติการทางทหารพิเศษดำเนินต่อไปปริมาณการใช้กระสุนก็เพิ่มมากขึ้นภารกิจของอุตสาหกรรมนี้คือการตอบสนองความต้องการของกองทัพรัสเซียอย่างเต็มที่และไม่ขาดตกบกพร่องเขากล่าวในที่ประชุมระหว่างการเยี่ยมชมโรงงานดินปืนคาซานล่าสุดวันที่15เมษายน2566ดร.ประถมพงษ์โพประสิทธินันท์นักวิชาการทางบุรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางบล็อกดิทถึงเหตุการณ์ในสหรัฐว่าพรรคการเมืองใหญ่อเมริกาเสื่อมหนักแล้วใส่ร้ายป้ายสีกันเองยุคหนึ่งสมัยหนึ่งอเมริกาส่งทีมงานไปทำสงครามพันทางใช้สื่อเขียนข่าวเท็จขับไล่รัฐบาลโน้นรัฐบาลนี้พอไล่ได้แล้วก็มีการตั้งหุ่นเชิดตนเองเป็นผู้บริหารแทนจากนั้นก็ปล้นทรัพยากรธรรมชาติเขาไปมาบัดนี้ประชาชนในอเมริกาเกิดแตกแยกเป็น2ฝ่ายตามพรรคการเมืองใหญ่2พรรคแต่ละพรรคต่างมีสื่อเป็นของตนเองบรรดาสื่อจึงแตกแยกเป็น2ฝ่ายต่างฝ่ายต่างแต่งข่าวเท็จใส่ร้ายป้ายสีกันและกันเละเป็นโจ๊กเลยตอนนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนสงครามกลางเมืองต่างฝ่ายต่างต้องสร้างภาพให้อีกฝ่ายเป็นปีศาจเสียก่อนประชาชน2ฝ่ายถึงจะสะสมความแค้นพอสะสมความแค้นได้ที่แล้วก็จะตะลุมบอลกันสงครามกลางเมืองถึงจะเกิดขึ้นต่อมาในวันเดียวกันดร.ประถมพงษ์ยังได้มีการโพสต์ข้อความถึงสถานการณ์ในยูเครนที่มีโปแลนด์เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างมากว่าเมดเวเดฟเตือนโปแลนด์แล้วนะนายกรัฐมนตรีโปแลนด์ออกมาสร้างภาพว่าอีกไม่นานกองทัพนาโต้ที่ช่วยยูเครนก็จะชนะและนาโต้มีสิทธิ์ปกป้องตัวเองด้วยเมดเวเดฟจึงออกมาเตือนล่าสุดเห็นข่าวเมื่อวานนี้ว่าถ้าสงครามบานปลายถึงขนาดเกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับนาโตไม่เพียงแต่โปแลนด์เท่านั้นจะถูกรัสเซียถล่มจนหายไปจากแผนที่โลกแม้แต่นายกรัฐมนตรีโปแลนด์ก็จะไม่เหลือด้วยดุดันและตรงประเด็นมาก